สวัสดีครับวันนี้เราจะไปชมพิธีโบราณซึ่งมีชื่อว่าพิธีตานซ่ายตานแตนพิธีนี้ทำขึ้นเพื่อดำเนินการบูรณะอุโบสถโบราณที่วัดเจดีย์หลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่24มกราคมพุทธศักราช2566ซึ่งทางจันทรคติถือว่าเป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน3ณเวลา8นาฬิกาแต่ละคนก็จะมาพร้อมกันนะมณฑลพิธีหน้าอุโบสถโบราณซึ่ง อุโบสถโบราณนี้มีอายุยาวนานมากพิธีตานซ่ายตานแตนเนี่ยตามคติความเชื่อของชาวล้านนานั้นตานหรือทานเป็นพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมของคนทางล้านนาภาคเหนือเป็นพิธีถวายสังฆทานรวมใหญ่มีการจัดหาข้าวของเครื่องใช้ตามประเพณีดั้งเดิมอันได้แก่การก่อเจดีย์ทรายมีของใช้ในพิธีอันประกอบด้วยของถวายพระสงฆ์และปูชนียสถานของสำหรับจะถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของสำหรับทิ้งลงหลุมเพื่อตัดหรือทิ้งสิ่งไม่ดีออกจากตัวเช่นต้นทานตามประเพณีการตานใช้หรือตานแทนเนี้ยเป็นวิธีการที่ทำให้คนได้ตระหนักถึงและกระทำคุณความดีกุศลกรรมใหญ่เพื่อทดแทนอกุศลกรรมเก่าที่หนักและแรงกว่าในอดีตเพื่อจะให้คนในสังคมเชื่อในเรื่องผลแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมในพิธีนั้นน่ะจะมีการถวายทานเพื่อใช้หนี้กรรมเก่าทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและขออโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้มีพระคุณและต่อบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราและเกี่ยวข้องกับตัวเราอันที่เราอาจเคยกระทำการอันใดโดยประมาทพลาดพลั้งผิดพลาดไม่สมควรจะโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าหรือลับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีซึ่งอาจเป็นกรรมต่อกันดังนั้นจึงสมควรที่จะขอขมากรรมขอโทษขออภัยต่อกันโดยการกระทำต่อหน้าพระรัตนตรัยโดยมีพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและคณะสงฆ์ที่มาร่วมกันในพิธีให้ท่านได้เป็นพยานรับรู้ในพิธีจึงนับว่าเป็นกุศโลบายของภูมิปัญญาของคนในภาคเหนือตั้งแต่ในสมัยโบราณเพื่อให้คนได้มาทำบุญทำทานรู้จักการเสียสละเพื่อกระจัดความโลภโกรธหลงมะเร็งร้ายในตัวมนุษย์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พิธีกรรมต่างๆที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่ใหญ่โตและมีแบบแผนมีธรรมะแฝงอยู่ด้วยในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในเรื่องของกรรมบาปบุญคุณโทษในวันนี้เนี่ยณอุโบสถโบราณก็ได้มีพิธีกรรมจัดขึ้นเพื่อทำการแจ้งบอกกล่าวเป็นการบูชาบูรพาจารย์ของวัดและบูชาบูรพะมหากษัตริย์ที่เกี่ยวเนื่องกับวัดทุกพระองค์จะมีพระผู้ใหญ่ต่างๆมาแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง9กันซึ่งท่านก็จะแสดงพร้อมกันมีพิธาจารย์กล่าวสุมาครัวตานโอกาสเวรตานเครื่องตานทรายตานแตนอุทิศบูชาบูรพาจารย์ของวัดบูชาบูรพมหากษัตริย์ที่เกี่ยวเนื่องกับวัดทุกพระองค์และบรรพชนทั้งหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประเทียงสงฆ์และอปโลกเครื่องตานเส้นตานแตนนั้นและประกอบพิธีสวดถอนถวายวัตถุทายทานจึงเสร็จพิธีอุโบสถแห่งนี้เป็นอุโบสถโบราณที่มีความสำคัญมากฉะนั้น
จึงต้องมีการทำพิธีสวดถอนอันเป็นสำคัญเชิญรับชมได้เลยครับไว้ขอทางใจแห่งใจของเราแลกไปว่า
หลวงพ่อค่อยสละคือพ่อวัดป่าหลวงพ่อยกถวายอยู่ต่อบรรพที่ท่านสร้างไว้เมื่อเราจะซ่อมจะ